สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษนักเรียนนะครับหลักสูตรที่เราจะเรียนกันนี้เป็นหลักสูตรป.4นะครับโดยปกติแล้วเขาใช้เวลาเรียนกันเนี่ยก็คือ1ปีนะครับแต่สำหรับเราแล้วเราใช้เวลาจาก1ปีย่อจะเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครอบคลุมเนื้อหาและตรงประเด็นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันดับแรกก่อนนะครับเรามาดูสิ่งที่มีความสำคัญตามที่หลักสูตรได้วางเอาไว้เขาต้องการให้เรียนทราบสิ่งต่อไปนี้ครับอันดับแรกเอาคำว่า what is your ก่อนนะครับ what is your ทีนี้สังเกตได้เลยนะครับสิ่งที่ตามหลังคำว่า your เนี่ยต้องเป็นคำนามนะครับต้องเป็นคำนามแน่นอนเช่น what is your nameเพราะนั้นนักเรียนชั้นป.4นะครับพอเรารู้แล้วว่าหลัง your นะครับตามด้วยคำนามคือ name แปลว่าชื่อนะครับชื่อนี้เป็นคำนามแน่นอนนำอันนี้ไปใช้สนทนาด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวคุณต้องเข้าสู่อาเซียนแน่นอนนะครับเพราะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าคุณชื่ออะไรครับ what is your name ต่อไปครับอาจารย์ใช้ประโยคเดียวกันนี่นะครับทำการประยุกต์ออกมาอีก what is your surname นะครับเพราะนั้นสังเกตได้เลยว่าหลังคำว่า your นั้นก็เป็นคำนามเหมือนกันคำว่า surname มันหมายถึงนามสกุลนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าคุณนามสกุลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้กันทั่วโลกแน่นอนนะครับต่อไปอีกนิดเดียวครับถ้าคุณไม่ใช้คำว่า surname คุณก็ใช้คำว่า family name ได้นะครับ family name ก็มีความหมายว่านามสกุลเหมือนกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าคุณต้องการสื่อความหมายให้มันมากขึ้นไปอีกคุณก็ใช้คำว่า nickname ได้นะครับเพราะ nickname นะมันหมายถึงชื่อเล่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุณชื่ออะไร what is your name what's your surname what's your family name what's your nickname นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลักสูตรเขาวางเอาไว้สำหรับป.4จึงต้องทราบต่อไปครับมาดูอีกตัวหนึ่งคือคำว่า where is yourเหมือนกันครับพอพูดถึงคำว่า your ขึ้นมาปั๊บคุณต้องรู้เลยว่าหลัง your เนี่ยตามด้วยคำนามถูกไหมครับเช่นถามว่า where is your dog เอาง่ายๆนะครับ where is your dog ก็ถามว่าสุนัขของคุณอยู่ที่ไหนถูกไหมครับสุนัขอยู่ที่ไหนคุณจะถามเปลี่ยนจาก dog ได้ไหมครับเพราะว่า dog เป็นคำนามหลัง your เป็นคำนามเห็นไหมฮะ dog เป็นคำนามคุณเปลี่ยนได้เลยจาก dog ตัวเดียวคุณเปลี่ยนเป็นอะไรได้อีก cat where is your cat bird เห็นไหมครับคุณใส่คำนามเข้าไปประโยคเดียวมันจะกลายเป็นร้อยประโยคพันประโยคและคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่หลักสูตรต้องการให้คุณทราบเอาละมาเข้าสู่ไวยากรณ์กันเลยนะครับไวยากรณ์ตัวต่อไปที่เราจะสอนกันนะครับคือการใช้ and นะครับโอ้โหเจ้า and นี่มันเป็นปัญหามานานนะครับแม้แต่ฝรั่งเจ้าของภาษาเองก็ยังงงอยู่กับมันนะครับแต่หลักสูตรของเรานี้เราจะทำการสอนให้คุณเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับไม่ยากเลยมาดูนะครับการใช้ and นะครับมาดูการใช้ and ขอพูดง่ายๆก่อนนะครับ a กับ and เนี่ยแปลว่า1นะครับและ A กับ and เนี่ย2ตัวเนี่ยมันก็ตามด้วยคำนามทั้งคู่และจะมาด้วยนามที่ตามมาต้องเป็นนามเอกพจน์เพราะนั้นบางคนงงคำว่าเอกพจน์นามเอกพจน์ก็คือนาม1อย่างนั่นเองนะครับนาม1อย่างนะครับเช่น a book a teacher ถูกมั้ยฮะมันจะเห็นเลยว่าอะตัวเนี้ยตามด้วยนาม1อย่างนี่ก็อะตามด้วยนาม1อย่างทีนี้มีเด็กบางคนมีความสงสัยว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับหนูเคยเรียนมาว่าอะบุ๊กบางที่ก็อ่านว่าเอบุ๊กมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอะกับเอเอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคำถามที่ดีมากที่อาจารย์เจอมานะครับถ้าคุณบอกว่า this is a book นะครับอันนี้เขาไม่เน้นเขาก็พูดทั่วๆไปว่านี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความพิเศษใดๆแต่ถ้าเขาพูดว่า this is a booka book นะครับมันหมายถึงการย้ำการเน้นแต่ถ้าอะนี่หมายถึงธรรมดานะครับยกตัวอย่างนะครับนี่อะ book a book
อันนี้ธรรมดา a book a book มาถึงการย้ำการเน้นนะครับว่าต้องหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นที่จะต้องใช้นะครับเอาละต่อไปทีนี้พอคุณเข้าใจคำว่าอะกับแอนแล้วคุณดูนะครับ คุณจะใช้แอนเมื่อไหร่คุณจะใช้แอนก็ในกรณีที่คำนามตัวนั้นขึ้นต้นด้วยสระนะครับเช่นนามขึ้นต้นด้วยสระก็คืออะไร apple อะไรอีกครับ an orange นี่ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นนักเรียนต้องเข้าใจครับบางคนเรียนถึงป.4 แล้วยังไม่รู้ว่าสระมีตัวอะไรบ้างอาจารย์ขอยกตัวอย่างสระให้คุณฟังนะครับสระในภาษาอังกฤษมีคำว่า a e i o u ที่ฝรั่งเรียกว่า a e i o u นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณดูเอาไว้นะครับเมื่อใดก็ตามคุณจะใช้แอนกับคำนามคำนามนั้นต้องขึ้นต้นด้วยสระนะเห็นไหมฮะต้องขึ้นต้นด้วยสระคือกลุ่มตรงนี้ a e i o u ตัวนี้ apple ขึ้นต้นด้วยสระคืออ่ะตัวนี้ orange คือต้นด้วยสระคือ o เห็นไหมฮะเพราะนั้นเราจึงใช้ and นำหน้านะครับทีนี้มาถึงตัวสำคัญครับตัวสำคัญคืออะไร ตัวสำคัญต่อไปนี้ ดูนะครับตัวต่อไปนี้ขึ้นต้นด้วย h เห็นไหมฮะแต่ตัวนี้ฝรั่งจะสั่งเอาไว้เลยว่า จะใช้อะไม่ได้ต้องใช้ and ด้วยเหตุผลว่าตัวนี้ไม่ออกเสียงตัวนี้จะไม่ถูกออกเสียงนะฮะก็จะออกเป็นแค่อ้าวก็กลายเป็นแอนอ้าวแอนอ้าวแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าตัวนี้ออกเสียงนะครับเช่นฮีโร่ฮีโร่เห็นไหมครับเขาจะใช้คำว่าอะฮีโร่อะฮีโร่นะครับพอออกเสียงตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นอะฮีโร่นะครับต่อไปอะเฮนเห็นไหมอะเฮนอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวนี้ไม่ออกเสียงเพราะตัวนี้ไม่เขาสั่งว่าห้ามออกเสียงจึงต้องใช้แอนอ้าวเพราะตัวนี้อ่านว่าอ้าวแอนอ้าวโอเคนะครับเพราะนั้นก็ เรื่องการใช้ an นะครับนี่คือประเด็นสำคัญสำหรับป.4 มีเท่านี้ ต่อไปครับมาดูคำว่า the นะครับคำว่า the เอาละมาดูคำว่า the นะครับ ไอ้คำว่า the เนี่ยบางคนนะครับอ่านคำนี้แปลกมากเจออาจารย์เจอมาเด็กป.4 บางคนอ่านคำนี้ว่าทะอีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเดอะนะครับใช้ชี้เฉพาะเจาะจงชี้เฉพาะเจาะจงนะครับและหมายความว่าผู้พูดที่สนทนากันเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นสิ่งไหนอันไหนจึงใช้เดอะถูกไหมครับเช่นนาย A คุยกับนาย B นาย A บอกว่า Where is my book? หนังสือของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะ B B ก็บอกว่า It is on the table. เพราะนั้นแค่ประโยคนี้เรารู้เลยว่าคำว่า table นั้นมี the นำหน้าก็จะเจาะจงเลยว่าโต๊ะตัวไหนแสดงว่า A กับ B ต้องรู้กันว่าโต๊ะตัวไหนที่หนังสือวางอยู่นะครับนี่เป็น1กรณีอีกกรณีเดียวนะครับสำหรับป.4การใช้เดอะนะครับเดอะนิยมกล่าวถึงคำนามนะครับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว1ครั้งฟังอีกครั้งนึงนะครับเดอะนิยมใช้แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว1ครั้งเช่น a cat is ona tree เราเจอ a cat ถูกไหมครับแต่พอต่อไปเรากล่าวว่า the cat แสดงว่าเราต้องการพูดถึง a cat นั่นเองครับนะครับแต่เราใช้คำว่า the เพื่อไปชี้เฉพาะและก็ใช้แทนตัว a cat นั่นเองก็คือว่า the cat ตัวนี้ก็คือ a cat นั่นเองครับก็ the cat is blackแมวที่อยู่บนต้นไม้นั้นเป็นสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบเรื่องการใช้ a and the นะครับเอาละครับทีนี้มาดูนะครับอาจารย์อยากจะให้นักเรียนได้ดูคำต่อไปนี้นะครับคือคำว่า university นะครับ university นะครับแล้วก็คำว่า umbrella ดูนะครับ
ทีนี้2ตัวนี้สังเกตมั้ยครับขึ้นต้นด้วยตัว you ทั้งคู่เห็นมั้ยขึ้นต้นด้วยตัว you ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยว่า you เนี่ยมันเป็นสระถูกมั้ยฮะมันเป็นสระปกติถ้าคำไหนก็ตามคำนามในภาษาอังกฤษคำไหนก็ตามถ้าขึ้นต้นด้วยสระคุณจะต้องใช้แอนนำหน้าถูกมั้ยฮะแต่2ตัวนี้ต่างกันนะครับไอ้ตัวบนนี่เราใช้อะนะครับไอ้ตัวที่2เราใช้แอนนะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับเมื่อใดก็ตามถ้าตัว you นั้นออกเสียงว่าย่อยักษ์คุณต้องใช้ตัวอะนำหน้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าตัว you นั้นออกเสียงเป็นออ่างคุณต้องใช้แอนนำหน้าจำง่ายๆนะครับ a university and umbrella ดูนะครับตัวต่อไปนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เหมือนการอ่านว่า uniform เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวยอถูกไหมฮะก็ต้องใช้อะ uniform นะครับ